ผมพามาแนะนำตัว Nokia Lumia 520กับการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับจริงๆตัวนี้ผมว่าหลายคนเคยใช้งานบนหลายแพลตฟอร์มมาแล้วล่ะแต่บน Windows Phone Nokia Lumia 520ก็มีให้ใช้นะครับ Evernote นั่นเองบวก account ใหม่เรามี account อยู่แล้วก็ไปที่ sign in นะครับเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์อีกเหมือนเดิมอ้าวซะอย่างนั้นลองใส่อินดูก่อนนะครับออเทนได้แล้วมันก็จะต้องบอกว่า Evernote ครับคงรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโน้ตแบบฉบับออนไลน์นะครับคือใน Microsoft ตัวบน Windows Phone 8เนี่ยคือเราใช้วันโน้ตได้หรืออีกทางหนึ่งถ้าเราใช้แพลตฟอร์มอื่นนะครับร่วมด้วยนะครับเรามีเครื่องอยู่หลายเครื่องก็ใช้ Evernote ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสามารถแอดโน้ตได้นะครับบน Windows Phone ก็ต้องบอกว่าในการพิมพ์ตัวนี้มันสะดวกดีนะผมค่อนข้างชอบแต่ยกเว้นตัวแคร่ที่มันยกแล้วมันไม่คืนนะครับบนภาษาไทยก็ได้แล้วจะถ่ายรูปก็ได้นะครับเราถ่ายรูปตรงนี้สักหน่อยว่าทำงานอยู่นะยอมรับเราก็นี่ครับจะแอดภาพได้นะครับบันทึกเสียงได้แน่นอนขณะนี้กำลังทดสอบตัว Nokia Lumia 520นะครับกับการแนะนำแอปพลิเคชัน Evernoteก็จะได้ครับโอเคโอเคเรียบร้อยทำเป็นไดล็อกบล็อกได้นะครับใส่แท็กได้นะครับ notebook number first เมื่อเรียบร้อยแล้วก็เซฟกดแบ็กนะครับมันก็จะมีตัวโน้ต task ขึ้นมานะครับตัว resend ก็จะมีสมุดโน้ตของเรานะครับที่ใช้งานถ้าเราใส่แท็กเอาไว้นะครับก็จะมีแท็กบอกอยู่นะครับแยกหมวดหมู่ตามแท็กได้ใส่โน้ตทั้งเสียงภาพและไฟล์ได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันปกติของตัว Evernote นั่นเองก็อย่าลืมเราต้องมีตัวล็อกอินนะครับของ Evernote ด้วยตัวนี้ก็อย่างที่บอกของฟรีนะครับมันก็ได้ไม่เยอะ60เมกอึ๊บถ้าอยากได้เยอะกว่านี้คงต้องเสียตังค์นะครับมันมีเรื่องเสียตังค์อยู่ออฟไลน์ออฟไลน์โน้ตบุ๊กนะครับ General Add Title ได้ใส่ผิดมาที่ตัวในตัวผินไว้ข้างหน้านะครับตัว Start นะครับอันนี้เป็นข้อดีสำหรับตัว Windows Phone อยู่แล้ว Text Note Image Note ก็เพื่อความรวดเร็วเราก็ไปใส่ไว้ด้านหน้าได้เลยแล้วแต่เราสะดวกมีใส่ตัวพินได้ด้วยนะครับตัว account ก็คงเป็นความสะดวกอีกแบบรูปแบบหนึ่งนะครับต้องเรียกว่าเป็น cloud นะครับโน้ตของ Evernote ที่ทำตลาดมานานแล้วก็บน Windows Phone นะครับสามารถใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นได้นะครับใช้งานที่ไหนก็ได้บน PC Desktop ก็ได้นะครับมีแอปบนมีโปรแกรมบน PC
PC Desktop นะครับที่เป็น Windows ด้วยก็ใช้งานร่วมกันได้สบายนี่ครับลักษณะนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับแอปนี้แนะนำครับ